หลายกิจกรรมหลายสถานที่เริ่มเปิดกันแล้วนะครับเรานี่ก็ยังรอเฟส4กันอยู่ว่าจะมีสถานที่ไหนเปิดบ้างหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการจัดแสดงแล้วก็การจัดคอนเสิร์ตที่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเฟส4เนี่ยจะได้เปิดหรือเปล่าหรือว่ามีมาตรการอย่างไรอยากให้ดูตัวอย่างในเมืองนอกนะครับที่เขามีการจัดคอนเสิร์ตที่สามารถรักษาระยะห่างแล้วก็ป้องกันการแพร่เชื้อได้ด้วยงงมากว่าเขาทำได้อย่างไรเขาใช้วิธีการ drive in concert ครับเป็นประเทศในแถบยุโรปหลายๆประเทศเลยที่ทำแบบนี้จะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับกิจกรรมหนึ่งที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปลดล็อกของสบคคือกิจกรรมเวทีการแสดงและการจัดแสดงคอนเสิร์ตที่ไม่แน่ใจว่าจะสามารถจัดได้ในเฟส4หรือในเร็วๆนี้หรือไม่ด้วยเหตุผลการรวมตัวชุมนุมของคนจำนวนมากที่รักษาระยะห่างได้ยากและในคอนเสิร์ตต้องมีการตะโกนกรี๊ดลั่นแสดงความคลั่งไคล้ในตัวศิลปินลองดูไอเดียของประเทศในแถบยุโรปก่อนเป็นไรนี่เป็นภาพบรรยากาศการแสดงคอนเสิร์ตของนักร้องชื่อดังในประเทศกรีซที่กลับมาเปิดการแสดงสดบนเวทีในกรุงเอเธนส์หลังการผ่อนปลนมาตรการควบคุมป้องกันโควิด-19 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนการจัดคอนเสิร์ตโดยให้ผู้เข้าชมขับรถเข้าไปยังพื้นที่และชมคอนเสิร์ตในรถของตัวเองได้อรรถรสไปอีกแบบแถมยังเป็นการรักษาระยะห่างไม่ก่อให้เกิดการแพร่เชื้อโควิด-19 ด้วยไอเดียแบบนี้เรียกว่า Drive-in Concertแปลตามตัวก็คือการขับรถเข้าไปเพื่อไปดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครั้งนี้จัดขึ้นในสนามฟุตบอลที่สามารถจุรถได้ถึง300คันแต่ละคันต้องเว้นระยะห่างแม้บรรยากาศจะต่างไปจากเดิมแต่แฟนเพลงส่วนใหญ่ก็บอกว่าตื่นเต้นที่ได้ชมคอนเสิร์ตในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคอนเสิร์ตครั้งนี้ผู้จัดได้แนวคิดมาจากโรงภาพยนตร์แบบ Drive-in หรือ Drive-in Theater ที่มีมาตั้งแต่ปี1933ที่รัฐนิวเจอร์ซีย์และเป็นที่นิยมสุดขีดในช่วง20ปีหลังจากนั้นทั่วสหรัฐอเมริกามี Drive-in Theater มากถึง 4,000 แห่งเป็นไอเดียที่ดีทีเดียวหากนำมาใช้ในยุคโควิดนอกจากนี้ยังมีอีกหลายประเทศในยุโรปที่ใช้แนวคิด Drive-in Concert ในการจัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งและให้ผู้ชมขับรถเข้าไปชมและนั่งชมคอนเสิร์ตในรถตลอดการแสดงอย่างการแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองออฮุสประเทศเดนมาร์กที่จัดขึ้นในสวนขนาดใหญ่จุรถยนต์ได้กว่า500คันแต่ละคันนั่งได้สูงสุด5คนรวมคนชมคอนเสิร์ตกว่า 2,500 คนคอนเสิร์ตนี้ที่รวมศิลปินชื่อดังมากมายระบบเสียงจากบนเวทีจะถูกออกอากาศทางวิทยุไปสู่เครื่องเสียงในรถผู้ชมต้องดับเครื่องยนต์ไม่อนุญาตให้ออกนอกรถและสามารถลดกระจกด้านซ้ายเพื่อเชียร์ศิลปินคนโปรดได้ไม่อนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่สามารถสั่งขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มอื่นๆไปทานบนรถได้น่าสนุกไปอีกแบบในห่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้และหากนำมาใช้ในบ้านเราก็น่าจะดีกว่าการห้ามจัดคอนเสิร์ตไปเลยที่จะทำให้ทั้งศิลปินและคนทำงานในแวดวงนี้อีกหลายคนจะต้องขาดรายได้และตกงานรณชาติบุตรแสนคมทีมข่าวนิวส์วันรายงานค่ะเอาก็จริงแล้วเนี่ยผลกระทบนั้นไปยังบรรดาภาคส่วนของบันเทิงนะคะไม่เฉพาะศิลปินนะคะก็ยังมีคนเบื้องหน้าเบื้องหลังบรรดาออร์แกไนเซอร์ใช่ค่ะบรรดาผู้ที่ทำงานในด้านนี้ทุกคนคือบอกว่าอยู่บ้านหมดเลยใช่ฮะทำอะไรไม่ได้ใช่ฮะเยอะนะครับสำหรับบุคคลในแวดวงที่อยู่ในภาคส่วนของความบันเทิงหรือว่าการจัดกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆที่เขาจัดไม่ได้เลยเนี่ยนะฮะลองเอาไอเดียนี้ไปดูถ้าจัดในบ้านเรานี่ก็คงน่าจะสนุกเหมือนกันนะสนามใหญ่ๆบ้านเราก็เยอะแล้วถ้าศิลปินใส่หน้ากากผ้าร้องเพลงจะร้องชัดไหมคะแต่นี่ก็อยู่ห่างกันอยู่แล้วนะศิลปินก็อยู่บนเวทีอยู่คนเดียวนะก็ไม่น่าจะเป็นปัญหานะครับใช่ค่ะก็ลองดูนะคะเผื่อจะปิ้งไอเดียแบบนี้นะเปิดเฟส4แล้วนะคะผ่อนปลนเฟส4แล้วอาจจะพอขยับขยายทำอะไรได้บ้างแต่ว่าทุกคนเนี่ยป้องกันที่จุดเริ่มต้นจากตัวเองก่อนก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าก็ยังมีผลกระทบต่างๆที่เกี่ยวข้องกันกับโควิดนี่แหละค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะครับ